สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมเช่นเคยในรูปแบบของพอดแคสต์เช่นเดิมนะฮะวันนี้เราเจอกันใน3รอบแล้วใช่มั้ยนะครับก็ถือว่าฟิตมากลงคลิปกันบ่อยเหลือเกินอย่าเพิ่งเบื่อขี้หน้าอย่าเพิ่งเบื่อเสียงผมนะครับมีข้อมูลข่าวสารมากมายอยากจะอัปเดตเพราะว่าในตอนนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงอีก 2-3 วันเนี่ยมันก็จะเข้าสู่สนามปิดท้ายของครึ่งฤดูกาลในปีนี้นะครับดังนั้นทีมงานนักแข่งหลายๆคนก็มักจะมีเรื่องราวมีอะไรต่างๆนะครับที่มาอัปเดตกันแบบร้อนแรงกันเลยทีเดียวแม้จะลงคลิปตั้งบ่อยนะครับวันนี้3รอบเนี่ยแต่ผมว่านะครับก็ยังคงไม่ได้ว่าครบถ้วนนะฮะดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมสามารถที่จะโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมันอาจจะรวดเร็วทันใจกว่าการมาทำคลิปแบบนี้นะครับงั้นก็ไปติดตามผมได้นะครับใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP เพิ่มเติมกันด้วยเนาะสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของ Yamaha นะครับของ Franco Morbidelli หมายเลข21แล้วก็หมายเลข20 Fabio Quartararo นะครับปากคำของ2นักแข่งรวมทั้งนะครับทีมบอสหนึ่งในทีมบอสแมสซิโม่เมอริกาลีนะครับว่า Yamaha เป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันในแอสเซนเซอร์กิตที่เนเธอร์แลนด์ในอีกวันสองวันข้างหน้านี้ครับ3สนามผ่านมาเป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่องก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเอามากๆเลยของยามาฮ่ากับ2นักแข่งทั้งคู่เลยนั่นแหละครับไล่มาตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสนะฮะในเลอมองบ้านเกิดของควาตาโร่เองเนี่ยเขาจบแค่อันดับที่7นะครับหลังจากนั้นก็มาต่อกันที่อิตาลีแฟบทำได้แค่อันดับที่11ก็ไม่กระเตื้องขึ้นเอาซะเลยแล้วก็ยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นในซักซ์ริงเซอร์กิตในเยอรมันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟบจบอันดับที่13ซึ่งเป็นอันดับที่แย่กว่าเพื่อนร่วมทีมมอร์บิเดลลี่ซะอีกครับผลงานที่บ้งในแบบนี้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนๆยามาฮ่าเนี่ยก็คงจะปวดเสียนเวียนเกล้าไม่แพ้กับทีมงานไม่แพ้กับนักแข่งกันเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงแอสเซนในเนเธอร์แลนด์นะครับก็ถือว่าเป็นสนามที่ถ้านับตั้งแต่ปี2021ลงไปเนี่ยนะครับ YZR-M1 ตัวแข่งของยามาฮ่านั้นทำผลงานได้ดีด้วยคาแรคเตอร์ของสนามที่ทางตรงสั้นนะครับมีความกว้างของแทร็กเนี่ยไม่ถือว่ากว้างนักนะฮะแล้วก็มีโค้งที่ต่อเนื่องเยอะดังนั้นคาแรคเตอร์ในยุคเก่าแบบนี้ในเมื่อก่อนมันจึงได้เข้าทางนะครับ M1 พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็นักแข่งของยามาก็มักจะโชว์ผลงานในที่นี่ได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งแอสเซนก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของยามาฮ่าถือว่าเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเอาซะเลยของควาตาราโร่ครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมเนี่ยนะครับนึกถึงเหตุการณ์ที่ควาตาราโร่ไปปะทะกับอาเลสเซสปาการโลหมายเลข41ของอาร์พิเลียได้ไหมครับผมมองว่าสนามนี้แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับนำพาให้ควาตาราโร่นั้นเสียแชมป์โลกนะครับยามาฮ่าก็มอบแชมป์โลกให้กับดูคาติไปโดยปริยายในที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดแรกๆนะครับที่บ่งบอกนะครับว่ายามาฮ่ากำลังจะเพียงพล้ำเพราะว่าในสนามนั้นคนที่ชนะการแข่งขันนะฮะก็คือฟรานซิสโกบัญญาญาเนี่ยรับ25แต้มไปเต็มๆในขณะที่แฟบต้องออกจากการแข่งขันไปและที่สำคัญนะก็มีหนำซ้ำเขายังถูกบทลงโทษดับเบิลลองแลปในสนามต่อมาที่ซิลเวอร์สโตนในอังกฤษครับแน่นอนนะครับว่าไม่มีแต้มนะครับเสีย25แต้มไปให้คู่แข่งคนสำคัญอย่างเปโก้เจ้าตัวก็ยังมีชนักติดหลังเพราะว่าในตลอดระยะเวลา1เดือนเนี่ยนะครับยามาฮ่าเองควาตาโร่เองก็พยายามนะครับที่จะยื่นอุทธรณ์พยายามที่จะสื่อสารไปยังสจวตไปยังดอน่านะครับว่าบทลงโทษนี้มันเรียกว่าไม่เป็นธรรมนะครับแต่สุดท้ายก็ยังคงจะต้องรับโทษกันอยู่ดีและผลออกมาก็ตามที่เห็นนะครับยามาฮ่าเองก็เริ่มที่จะพัฒนารถแบบหลงทางในขณะที่ควาตาราโร่ก่อนหน้านั้นคือนิ่งแต่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเจ้าตัวก็มีความหัวร้อนนะครับมีความหุนหันพันแล่นเรียกว่าความไม่นิ่งก็มาหาเขาจากนั้นการแข่งขันในสนามต่อๆมาก็นะครับค่อยๆที่จะเสียคะแนนเสียความนิ่งไปแบบเรียกว่าเหมือนจะแบบหนังคนละม้วนเลยนะครับกับต้นฤดูกาลในขณะที่ดูคาติของฟรานซิสโกบัญญาญานั้นร้อนแรงต่อเนื่องนะครับสุดท้ายคะแนน91แต้มนะครับที่เหลือห่างๆกันค่อยๆโดนตีกลับมาแล้วก็เจอเปโก้ไล่แซงเอาในที่สุดนะครับคว้าแชมป์โลกไปและยามาฮ่าก็เสียแชมป์โลกไปแบบน่าเจ็บใจนะฮะทุกคนนะครับนี่ก็คือเป็นความหลังครั้งเก่าในตอนนั้นแต่นะครับ1ปีผ่านมาจะดีหรือจะแย่ยังไงนะครับทุกคนก็ได้เห็นใช่ไหมครับว่าผลงานของยามาฮ่ามันเป็นไปในแบบนี้มาฟังนะครับ
ควาตาโร่นะครับกล่าวถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาเซนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเขาย้อนให้ฟังถึงสนามที่ผ่านมานะครับว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในแซกซ์ริงเนี่ยมันไม่ได้ผลเลยเอาซะเลยแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเราก็พลาดอะไรไปบ้างแม้ว่าผลงานในที่เยอรมันจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วก็นั่นมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าด้วยเช่นกันได้เรียนรู้อะไรครับอันนั้นผมไม่ได้ทราบด้วยแต่นะครับการเดิมพันที่มันผิดพลาดอย่างแรงก็คือทุกคนครับควาตาราโร่นั้นไปใช้ยางในการแข่งขันที่เยอรมันก็คือเป็นยางฮาร์ดซอฟซึ่งมันไม่มีใครใช้นะครับมีเพียง RSS Barcaro ของ Aprilia เท่านั้นที่ใช้2คนนะครับแต่นะฮะนักแข่งทั้งหมดยกเว้น2คนนี้เขาใช้เป็นฮาร์ดมีเดียมดังนั้นชัดเจนนะครับที่แฟบบอกว่ามันเป็นการเดิมพันที่ผิดพลาดใช่ครับก็คือแฟบคงจะเทหมดหน้าตักแล้วก็ถูกเจ้ามือกินเรียบเลยนะครับงานนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มกันไปนะฮะแต่นะครับในส่วนของทางแมสซิโม่มอริการี่หนึ่งในทีมบอสเนี่ยบอกว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันที่ยากลำบากของพวกเราเลยล่ะที่เรากำลังจะเข้าสู่การแข่งขันในสนามแอสเซนเนี่ยนะฮะแต่นะครับมันก็ยังมีเรื่องดีๆก็คืออย่างน้อยในสนามแห่งนี้มันก็เป็นสนามที่นะครับนักแข่งของเราทั้งคู่เนี่ยชอบด้วยนะครับเป็นสนามโปรดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ผลักดันมันในครั้งสุดท้ายนะครับต่อสู้กันก่อนที่จะปิดครึ่งฤดูกาลไปนะครับแล้วก็นะครับพูดถึงดินฟ้าอากาศนะครับบอสบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยการพยากรณ์อากาศก็มองว่าที่เนเธอร์แลนด์ที่ดัชจีพีเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มีฝนน่าจะร้อนนะครับสนามก็คงจะแห้งอยู่แล้วล่ะดังนั้นที่นี่ก็น่าจะเหมาะกับพวกเราเพราะพวกเราจะได้ใช้เวลาเหล่านี้นะครับในการที่จะติดตามผลติดตามอะไรแบบว่าได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการทำงานนะครับมาในส่วนของทางนักแข่งอีกคนหนึ่งนะครับฟรังโกมอร์เมเดลลี่ซึ่งสนามล่าสุดนั้นเขาโชว์ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมทีมซะอีกนะครับในส่วนของแฟงกี้นั้นก็บอกว่าความเร็วในการแข่งขันของเรานั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะในที่เยอรมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการแต่ปัญหาก็คือในช่วงรอบไฟล์แลบในวันศุกร์นะครับเพื่อที่จะคัดเอาว่าใครจะออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่ยังไงกันบ้างเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ไขเลยดังนั้นเราจะต้องนะครับทำงานให้หนักขึ้นให้มันเรียกว่าเห็นผลได้ก้าวหน้าขึ้นเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะหยุดพักยาวในช่วงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่มอร์เมดิลี่กล่าวกันไปนะฮะอนาคตของนักแข่งหมายเลข21คนนี้ก็ถือว่าถูกจับตามองพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าทีมบอสของยามาฮ่าเนี่ยกำลังจะตัดเกรดเขาแล้วว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้โดยจะใช้เวลาแค่2สนามก็คือที่ในเยอรมนีนะครับซักซ์ริงที่ผ่านมาแล้วก็ที่แอสเซนในเนเธอร์แลนด์ที่นี่แหละฮะแต่ผลงานของมอร์เบดิลี่ในสนามที่แล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าดีกว่าควาตาราโร่อยู่2อันดับและในตอนนี้ครับคะแนนสะสมของมอร์เบดิลี่ตามหลังแฟบเนี่ยแค่7แต้มถ้าจะมาตัดเกรดกันแค่2สนามนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่แฟร์กับแฟรงกี้นะแม้ว่าเราจะมองว่าผลงานของแฟงกี้มันก็เท่าเดิมนะไม่ได้ขยับอะไรเลยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลาเดียวกันนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคะแนนสะสมของแฟบกับแฟงกี้ห่างกันเยอะพอสมควรนะครับก็เรียกว่ามันเทียบกันไม่ติดนะฮะแต่พอมาในปีนี้ผลงานมันดูไล่เลี่ยกันเนี่ยดังนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าโอเคนะครับแฟงกี้ในผลงานไม่ดีแล้วแฟบก็ไม่ดีด้วยไงมันก็คงจะไม่แฟร์ครับถ้าจะมาตัดเกรดกันในกรณีนี้นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าผลงานของแฟบเนี่ยห่างจากแฟงกี้ในตอนนี้ประมาณสัก20-30แต้มโอเคนะครับผมก็ยังพอฟังเข้าใจได้อ้อโอเคนะครับว่าแฟงกี้คงจะไปต่อไม่ได้คงจะเข็นไม่ขึ้นแต่ที่นี้มันเข็นไม่ขึ้นกันทั้งคู่เลยฮะแล้วยามาฮ่ายังจะมาตัดเกรดเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนตัวผมว่ายามาฮ่าตอนนี้น่าจะนะครับน่าจะมีแผนใหม่แล้วล่ะไม่น่าจะตามข่าวลือตรงนั้นคือถ้ามันเป็นไปในแบบนี้นั่นก็หมายความว่าเนี่ยคุณไม่ยอมรับเลยนะฮะว่ารถของคุณเนี่ยมันมีปัญหาจริงนะครับนักแข่งทั้งคู่เนี่ยโชว์ผลงานได้ดูย่ำแย่
ทั้ง2คนกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นปีที่แล้วมันยังพอเข้าใจได้คือสถานการณ์มันต่างกันในตรงนี้ดังนั้นอนาคตของแฟรงกี้จากที่มันร้อนระอุนะครับที่เราเคยคุยกันไปเมื่อ 3-4 วันก่อนนะครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในเยอรมนีเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวก็น่าจะเรียกว่าน่าจะโอเคขึ้นนะครับไม่น่าจะทุกข์จะร้อนอะไรตามจริงเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนพูดเองนะครับว่าเฮ้ยมีถ้าต่อยังมีทีมที่สนใจอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นทีมไหนอย่างไรดังนั้นก็คงจะมั่นใจใช่ไหมครับว่าน่าจะได้ไปต่อใน MotoGP อยู่ต่อให้ยามาฮ่าเนี่ยนะครับไม่เอาเขาจริงๆนะฮะทุกคนแต่ส่วนตัวผมมองว่าสถานการณ์ในตอนนี้คือถ้าไปลอยแพแฟรงกี้อีกเนี่ยยิ่งจะเลวร้ายไปใหญ่นะจริงๆเหมือนยามาฮ่าก็ไม่มีทางเลือกครับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็เหมือนประมาณว่าจะกลับตัวก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะหันหลังไปนี่ก็ยากลำบากเหลือเกินดังนั้นนะครับคิดแทนในตรงนี้สถานการณ์ไม่ได้ต่างอะไรกับ Honda เผื่อผมว่า Honda อาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำหรือเปล่าครับอย่างน้อย Honda ยังโผล่มาหัวแถวได้แต่ Yamaha นี่ฮะในสนามที่เป็นสนามถนัดอย่างปีที่แล้วทุกคนคงไม่ลืมใช่มั้ยครับว่า Assen นี่ไม่ใช่ที่ซักซ์ริงในเยอรมันเนี่ยแชมป์เก่าคือฟาบิโอควาตาราโร่นะครับชนะแบบแบเบอร์มาได้แต่มาในปีนี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมและยิ่งมีการแข่งขันแบบสปรินต์เนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นสิ่งที่แฟรงกี้สื่อสารออกมาว่าเรามีปัญหากับเวลาที่จะต้องเอาแบบว่าความเร็วแบบไฟงแลบในวันศุกร์เนี่ยนะครับในการตัดสินเพื่อที่จะเข้า Q2 ในรอบ FP2 เนี่ยมันสำคัญมากๆทั้งที่เมื่อ2ปีก่อนมันคือจุดเด่นของ M1 แต่คราวนี้โดนตีตกไปหมดนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตีตกมาแทบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะครับมันโหดร้ายขนาดนั้นเชียวละโอเคครับแฟนๆยามาฮ่าส่งเสียงกันมาหน่อยนะครับ FC ของควาตาราโร่ในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะก็คงไม่มีอะไรมากมายที่จะกล่าวเกินไปมากกว่าคำว่าสู้ๆให้กำลังใจอดทนเฝ้ารอเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน